เปิดใจฉลองวันเกิดอายุครบ41ปีหนุ่มฮอตที่เคยตกเป็นข่าวกับแอฟทักษออนพร้อมใจอวยพรวันเกิดครบทีมกลายเป็นที่จับตามองไปซะแล้วสำหรับบรรยากาศการฉลองวันเกิดอายุครบ41ปีของนางเอกซุปตาขวัญใจแฟนคอัแอฟทักษออนพักดีสุขเจริญเมื่อบันดานักสืบโซเชียลสังเกตเห็นว่าใต้ภาพที่เจ้าตัวนำมาโพสต์ลงอินสตาแกรม ขณะที่โชว์เค้กวันเกิดก้อนใหญ่มีคอมเมนต์จากสามหนุ่มฮอตที่เคยตกเป็นข่าวมอมอยเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ชนจิ้นอย่างทิมพิธาต่อธนพลและตีธนพลเข้ามาร่วมส่งมอบคำอวยพรให้กับเธอในปีนี้ด้วยนอกจากนั้นแล้วทางด้านของเน่งสรันคุณหมอรูปหลอดีกรีพระเอกซึ่งเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่กระดูกจับตามองถึงเรื่องสถานะกับแอปทักษอรก็ยังได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมกับนางเอกรุ่นพี่บนอินสตาแกรมสตอรี่ของตนเองเช่นกัน พร้อมกับแนบข้อความอวยพรมันเกิดว่าเฮ็ดปีดีครับทำเอางานนี้แฟนคลับของแอสทักซ์ออนและแฟนคลับทั้ง4ี่หนุ่มพากันฟินกันยกใหญ่เลยเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์มิตรภาพความสัมพันธ์พี่น้องร่วมวงการที่อบอุ่นดีต่อใจน่าดูเลยทีเดียวหลังจากนี้พระเอกหนุ่มตีธนพลจารุจินรานน์ถูกชาวเน็ตชี้เป้าเป็นผู้ต้องสงสัยว่าใช่เด็กหนุ่มคนใหม่ที่แอฟทักษออนกำลังคุยด้วยอยู่หรือเปล่า เนื่องจากหนุ่มติ๊กเคยสารภาพว่าสาวแอฟเป็นผู้หญิงในอุดมคติของตนเองซึ่งทำเอาสาวแอฟถึงกับเขินจนหน้าแดงกลางรายการมาแล้วล่าสุด บันเทิงได้ต่อสายตรงเพื่อสอบถามเรื่องความสัมพันธ์ของตีธนภพลและแอฟทักษอออนว่าเป็นอย่างที่หลายๆคนเชียร์หรือไม่ซึ่งงานนี้หนุ่มตีก็ตอบว่าพอเห็นข่าวรู้สึกแรกคือตกใจและดีใจให้ความสนใจกับตีและพี่แอฟเพราะว่าพี่แอฟเป็นผู้หญิงในอุดมคติของตีเพื่อนๆก็ส่งข่าวมาถามกันใหญ่ว่าสรุปเป็นเรื่องจริงไหมคุยกับพี่แอฟจริงอย่างเป็นข่าวหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนๆรู้ว่าตีชอบพี่แอฟเพื่อนๆก็เชียร์พอรู้ว่ามีข่าว แล้วตีได้คุยกับพี่แอ๊ดจริงๆไหมหรือเปล่าหรือว่าใช่เด็กที่ถูกพูดถึงหรือเปล่ามีพูดคุยทักทายกันตามปกติครับคุยกันผ่านทางไอจีพี่แอ๊ดมีมาคอมเมนต์ตีในไอจีบ้างตีก็ไปกดไลค์และคอมเมนต์พี่แอ๊ดเหมือนกันนี่คือเป็นพี่แอ๊ดที่นิ์มากๆคอยติดตามคอยคอมเมนต์เชียร์มีคนคอมเมนต์กันปกติตีดีใจที่ได้คุยกับคนที่ตีชื่นชอบคอยส่งกาลังใจดีๆให้กันผ่านทางไอจีส่วนตัวตีจะใช้เด็กคนนั้นของพี่แอ๊ดไหม อันนี้ต้องไปถามพี่แอฟเองนะคะว่าเด็กคนนั้นเป็นใครก็อยากเป็นเด็กคนนั้นนะสถานะของตีกับพี่แอฟเป็นแบบไหนหรือเป็นแค่พี่น้องที่ดีต่อกันครับแต่ตีชื่นชอบพี่แอฟครับตีขอบคุณหลายๆคนที่เชียร์ตีกับพี่แอฟนะคะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะร่วมงานกับพี่แอฟสักครั้งหนึ่งแล้วแม่ว่าอย่างไรถ้ามีข่าวเนี้ยออกมาเพราะว่าแม่บอกว่าอยากให้ตีมีแฟนถ้าเป็นแฟนเป็นพี่แอฟคุณแม่บอกว่าไฟเขียว